ขยับไปดูความเคลื่อนไหวของ16สสของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างคุณผู้ชมครับก็คือกรณี16สสโหวตสวนมติพรรคโหวตเห็นชอบสนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้กลุ่มสสพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการแถลงชี้แจงเรื่องของการโหวตสวนมติพรรคจากการแถลงในวันนี้ยืนยันบอกว่าพรรคเองเนี่ยไม่ได้มีมติออกมานะครับและแม้ว่าจะโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงเป็นฝ่ายค้านอยู่พร้อมกันนี้ก็ยอมรับด้วยครับว่าในขณะนี้พรรคเองไม่มีเอกภาพครับนายเด็ดอิดขาวทองสสจังหวัดสงขลาได้นำกลุ่มสสพรรคประชาธิปัตย์รวมแล้ววันนี้ที่แถลงชี้แจงเนี่ยไม่ใช่16คนนะครับแต่วันนี้รวมกันทั้งหมดเนี่ย21คนครับ21คนนี้มาชี้แจงยืนยันว่าในการประชุมพรรคเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี1วันแม้ว่าจะมีความเห็นกันว่าให้งดออกเสียงงดออกเสียงเนี่ยเป็นความเห็นที่มากที่สุดแต่ยืนยันว่าเป็นเพียงความเห็นไม่ใช่มติพรรคเพราะว่ามีจังหวะหนึ่งที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์บอกว่าควรให้เป็นเอกสิทธิ์ของสสแถมในวันโหวตบุคคลที่เป็นเสาหลักของพรรค3คนก็ยังโหวตไม่เหมือนกันจึงย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้มีมติในเรื่องนี้ส่วนในวันประชุมภายในยอมรับว่ามีข้อขัดแย้งกันอยู่มากครับฝั่งสสรุ่นเก่าที่เห็นว่าไม่ควรลงมติให้กับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีความขัดแย้งกันมานานขณะที่สสรุ่นใหม่ในพรรคกลับมองว่าเป็นความขัดแย้งในอดีตที่สสรุ่นเก่าไม่ควรที่จะส่งต่อมาให้กับสสรุ่นใหม่ทำให้มีผู้ใหญ่ในพรรคบางคนถึงกับ walk out เดินออกจากที่ประชุมโดยนายเด็ดอิดยืนยันนะครับว่าแม้สส16คนของพรรคประชาธิปัตย์จะโหวตสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังคงเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวเพราะว่ามีศักดิ์ศรีและการจะไปร่วมรัฐบาลนอกจากจะต้องเป็นมติของพรรคแล้วยังจะต้องได้รับหนังสือเชิญอีกด้วยครับคนต้องมีความเห็นว่าเราให้ชาติเดินไปข้างหน้าได้เราควรสนับสนุนให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตัวพวกเรายังเป็นฝ่ายค้านนะครับเราเป็นฝ่ายค้านแต่เราเปิดโอกาสให้เขาได้มาทำหน้าที่นะครับนั่นคือเหตุผลในการที่โหวตให้กับคุณเศรษฐาทวีสินครับณวันนี้เราเป็นฝ่ายค้านเต็มรูปแบบเต็มตัวครับณวันนี้ครับแล้วประชาธิปัตย์ทั้งตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและศักดิ์ศรีความเป็นประชาธิปัตย์เราไม่กระเสือกกระสนกระหือรือกระเฮี้ยนกระรือที่อยากไปเป็นรัฐบาลครับเพราะหลักการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ยังเหมือนเดิม 1. เขาต้องเทียบเชิญเรามาก่อน 2. ตัวพวกเราทุกคนเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ครับนอกจากนี้นะครับคุณเด็ดเอ็ดยังพูดถึงกรณีที่ว่าจะมีการขับสสที่โหวตสวนมติพรรคออกเนี่ยนะครับคุณเด็ดอิดพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าตามหลักการแล้วเนี่ยต้องเป็นมติ3ใน4ของสสในพรรคซึ่งสสส่วนใหญ่เป็นผู้ที่โหวตสนับสนุนนายเศรษฐาจึงตั้งคำถามครับว่าตกลงแล้วใครจะเป็นคนขับใครออกจากพรรคพร้อมกันนี้ยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเอกภาพตั้งแต่การประชุมวิสามันเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคแล้วแต่ยืนยันว่าสถานการณ์ภายในของพรรคเนี่ยนะครับที่บอกว่าไม่มีเอกภาพเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับว่าแตกหักยังสามารถที่จะพูดคุยกันได้อยู่ครับ